จดจำทุกคำสัญญาเมื่อรับปริญญาจะมาเคียงคู่แต่งงานให้รู้อยู่ในเรือนหอเธอผ่านมาแล้วก็จากไปกับสายลมที่ไม่หวนกลับล่องลอยไกลลับไปกับสายตาเกิดเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมที่รักยอดขวัญเธอสับใจฉันไม่มีชิ้นดีได้มานั้นมีค่าหรือถ้าหากคนถือไม่มีหัวใจชีวิตมุ่งไปไม่มีจุดหมายซึมทราบดีรักนี้ขยี้ใจจะลืมอย่างไรลบรอยแผลเก่าติดตามดังเงาไปกับตัวฉันเกิดเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมที่รักยอดขวัญเธอสับใจฉันไม่มีชิ้นดีเธอเปลี่ยนใจนะคะหลายๆท่านอาจจะยังพอจำกันได้นะคะเพลงนี้เป็นเพลงต้นฉบับของวงชาตรีนะคะซึ่งเวอร์ชันแรกเนี่ยนะคะจะเป็นเวอร์ชันที่มีจังหวะกลางๆหน่อยแต่ว่าเวอร์ชันนี้นะคะที่คุณบันนำมาทำใหม่และขับร้องนะคะจะออกสไตล์แนวบอสโนวานะคะซึ่งเราจะมาถามที่คุณบันว่าจริงๆการนำเพลงเก่ามาทำเพลงใหม่เนี่ยนะคะหลายๆค่ายก็ทำกันคุณบันคิดยังไงถึงหยิบเพลงของวงชาตรีกลับมาทำใหม่อีกคือเบื้องต้นก็ต้องมันเกี่ยวกับเรื่องของวงชาตรีที่เรามีอิทธิพลต่อเราในตอนหัดเล่นกีตาร์ตอนสมัยวัยรุ่นก็น่าจะเป็นการตัดสินใจเบื้องต้นคืออยากทำหลายๆวงเลยฮะอยากทำเพลงเก่าของคนนั้นคนนี้แต่ว่าด้วยโอกาสเอื้อมหน่วยกับทางเพลงของวงชาตรีก็เลยเป็นโอกาสที่เหมาะคือเราไม่ได้ติดกับความสำเร็จอย่างต้องเรียกได้ว่าเพลงรักยุคไฮเทคเนี่ยเป็นต้นแบบเลยนะคะที่ทำให้ค่ายใบชาซองเนี่ยพอจะอยู่ขึ้นมาได้ยืนหยัดในวงการเพลงได้เราไม่ได้ทำซ้ำแนวเดิมใช่ครับก็เป็นเหมือนนโยบายในจิตใจว่าจะต้องเป็นอะไรที่เราอยากทำถึงแม้แนวนั้นมันจะยังไม่ประสบความสำเร็จหรือยังไม่เกิดขึ้นก็แล้วแต่เราอยากจะทำอะไรให้วงการเพลงได้มีสิ่งใหม่ๆที่เราคิดไว้เนี่ยป้อนสู่วงการเพลงไม่ใช่ว่าชุดนี้สำเร็จก็ทำแต่แนวนี้คือตัวคนทำเพลงเองเนี่ยก็จะเบื่อด้วยคนร้องก็จะเบื่อด้วยเหมือนซ้ำๆซากๆอะไรเงี้ยถามว่าถึงแม้ว่าเราจะพอจะมีความสำเร็จมาบ้างกับศิลปินที่เราทำมานะคะแต่ว่าในการที่เราเป็นค่ายเล็กเราก็ต้องมีการบริหารจัดการบริษัทตั้งอยู่ที่ไหนอ๋อก็จริงๆไม่อยากจะเรียกบริษัทเรียกว่าเป็นค่ายเล็กๆค่ายเล็กๆค่ะทำกันแค่สองสามคนอยู่ที่ไหนเอ่ยก็อยู่ที่ซอยรีค่ะอยู่ที่บ้านเลยไหมหรือว่าที่บ้านเลยครับที่บ้านก็คือนั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งวิธีการบริหารจัดการก็คือว่ามีค่ายเล็กๆนี่แหละอยู่ในบ้านของเราใช่ใช่ครับเป็นมีสตูดิโออยู่ชั้นบนก็คือว่าทำกันอยู่ในบ้านไม่ต้องตะลอนไปไหนครับพนักงานนี่มีกี่คนคะไม่มีพนักงานไม่มีพนักงานเลยก็คือคุณบันจะเป็นหลักในการทำเนื้อร้องทำนองใช่ไหมคะทำนองแล้วก็เรียบเรียงแล้วก็มิกเสียงทำมาสเตอริงคือทำงานในห้องอัดส่วนคุณเมย์ลูกสาวคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นเอนจิเนียร์คอยทำเกี่ยวกับโปรแกรมแล้วก็จัดการธุรกิจต่างๆอะไรเงี้ยนี่คืออุตสาหกรรมในครัวเรือนใช่ครับเพราะว่า
ลูกชายลูกสาวคุณแม่นะคะแต่ตอนนี้เริ่มมีศิลปินคนอื่นๆมาร่วมงานอะไรก็มีเรื่อยๆส่วนมากจะเป็นรับเชิญมากกว่าครับเอาเพื่อนคนนี้มาร้องคนนั้นมาร้องแล้วก็อะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าค่ายอิสระส่วนมากจะไม่มีการเซ็นสัญญามากมายอยู่แล้วแล้วถามส่วนของการที่เราประสบความสำเร็จมาแล้วเราเคยบอกว่าความสำเร็จของเรามาจากความแตกต่างนะคะนอกเหนือจากความแตกต่างแล้วคุณปันคิดว่าอะไรน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ค่ายเล็กๆอย่างค่ายของเราเนี่ยน่าจะอยู่ได้ถ้ากับค่ายของใบชาซองเนี่ยน่าจะเป็นการทำให้โปรดักชันหรืองบประมาณที่ใช้จ่ายในแต่ละบั้มเนี่ยไม่สูงจนเกินไปค่ะแล้วก็สิ่งที่เราเคยไม่เคยทำมาก่อนหรือบางอย่างเช่นเรื่องมิกเสียงอะไรเงี้ยเราก็มาหัดเรียนรู้จนทำได้อยู่ในระดับที่มาตรฐานค่ะแล้วก็คือเป็นการทำให้งานมันดีขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้เป็นการประหยัดงบประมาณค่ะนะมันก็ได้เป็นแง่ดีทั้งสองฝ่ายเลยค่ะทั้งสองแล้วทีนี้รายได้หลักของค่ายนี้นี่มาจากไหนคะมาจากการขายอัลบั้มไหมก็มาจากการขายอัลบั้มด้วยแล้วก็จากชื่อเสียงของอัลบั้มแล้วก็ทำให้มีการจ้างงานค่ะมีไปโชว์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็มีบ้างปราบปลายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณสวีทนุชก็ไปออกคอนเสิร์ตค่อนข้างบ่อยเหมือนกันคือไม่ใช่เฉพาะคอนเสิร์ตเดี่ยวของเราใช่ไหมคะก็มีไปงานอย่างล่าสุดนี่ก็มีไปงานหลงเวลาและลาภาชาติเจริญด้วยใช่ไหมคะก็ไปมีการไปร้องเพลงเก่าบนเวทีอย่างนั้นด้วยค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราไหมคะในวัยที่อาจจะค่อนข้างสูงอายุหน่อยแต่ว่าได้เดินทางไปที่ต่างๆนะคะแล้วไปออกคอนเสิร์ตแบบนี้แล้วก็ไปร้องคู่กับลูกๆอะไรอย่างเงี้ยเด็กในวัยลูกนะคะซึ่งก็สนุกสนานดีวัยนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเราต้องมีการฝึกซ้อมอะไรกันยังไงไหมคะวิธีการร้องเพลงที่จะต้องให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ด้วยก็แม่ก็ต้องร้องมากหน่อยเพราะว่าอายุมากไงเด็กมาก็กลัวว่าจะไปร้องผิดร้องถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ซ้อมเยอะหน่อยนะคะท่องเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ยังมีความตื่นเต้นอยู่เป็นศิลปินใหม่ตลอดเวลาดีนะคะทำให้เราแอคทีฟใช่ไหมคะแล้วก็ต้องฝึกฝนก็ทำให้ความจำดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมยามว่างให้คุณแม่ด้วยคิดว่าคงเป็นอัลไซเมอร์ช้าลงหน่อยแล้วที่สำคัญคือว่าก็จะมีแฟนๆซึ่งเป็นเด็กๆก็มาสร้างความสุขให้เราตอนนั้นน่ะเวลาเจอมีความสุขเหมือนสารสุขจะหลังนะสารสุขมันจะหลังส่วนใหญ่เขาพูดอะไรกับเราคะคุณแม่เสียงเป็นเอกลักษณ์จังเลยค่ะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นการลดช่องว่างค่ะระหว่างวัยได้เลยใช่นะคะทีนี้กลับมาถามที่ซีดีนิดนึงเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ายุคนี้เนี่ยซีดีขายไม่ค่อยได้ไม่ว่าจะเป็นค่ายเล็กหรือค่ายใหญ่ก็ตามนะคะทีนี้ทางค่ายใบชาซองเหมือนเคยให้สัมภาษณ์ว่าเราไม่สนใจผู้ฟังที่ไม่ซื้อคือหมายถึงว่าลดราคาซีดีแค่ไหนอันนั้นไม่ใช่ปัจจัยถ้าเขาไม่ซื้อคือไม่ซื้อใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าคนที่จะดาวน์โหลดเถื่อนเนี่ยเขาจะเท่าไหร่ลด90บาท50บาทเขาก็ไม่ซื้อก็คือมันเป็นผู้บริโภคซึ่งเราไม่นับอยู่ในเป็นกลุ่มลูกค้าเราอยู่แล้วค่ะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าของเราน่าจะชอบซีดีแบบไหนอ่ะขออนุญาตโชว์ให้ทางกล้องดูนิดนึงนะคะว่าลักษณะของซีดีที่แฟนเพลงน่าจะอยากซื้อแล้วเก็บไว้เป็นของสะสมแล้วใช่เดี๋ยวนี้น่าจะมีลักษณะยังไงคะครับก็จะมีลูกเล่นต่างๆที่อยู่ในอัลบั้มเช่นอย่างของคุณแม่นี่อันนี้ก็จะเห็นว่ามีซองทำพิเศษมีโปสการ์ดมีสมุดเล่มซึ่งมีเนื้อเพลงมีรูปสองยุคมีรูปศิลปินด้วยส่วนของลูกไฮไฟนี่ก็จะเป็นทำเรียนแบบแผ่นเสียงมีทุกอันส่วนมากจะมีรายละเอียดของนักร้องและการบันทึกเสียงของเราค่ะว่าใครเล่นบ้างมีนักรูปนักดนตรีตรงนี้ที่การดาวน์โหลดเถื่อนไม่สามารถมีได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ขายได้เยอะในความเป็นจริงใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็เป็นเราไม่ได้คาดหวังตรงนั้นด้วยไม่ได้คาดหวังมากไปเพียงแต่ว่าถ้าขายได้มากก็ดีนะมันเป็นกำลังใจให้เราครับค่ะคุณสุวิทย์นุชน่าจะเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของคนยุคก่อนที่ได้รับการยอมรับจากคนยุคใหม่พูดง่ายๆเป็นไอดอลเลยแหละ นะคะทีนี้คุณสุวิทย์นุชคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคนสองยุคที่จะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เชื่อมต่อสองยุคนะคะเหมือนกับว่าของเก่ากับของใหม่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรก็เหมือนกับบ้านเขาทำอ่ะคือมีสำนวน
ที่เป็นสมัยใหม่หน่อยที่เด็กก็รู้เรื่องดีถ้าเผื่อบางทีถ้าเผื่อเป็นอะไรที่มันต้องแปลมากเหมือนภาษาวรรณคดีอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเพราะเนื้อร้องออกมาก็จะฟังเข้าใจง่ายอะค่ะเข้าใจง่ายแล้วก็แต่เป็นเพลงลูกกรุงอะไรเงี้ยนะคะส่วนมากเนื้อร้องของเราจะเข้าใจง่ายนะคะนอกจากบางเพลงที่เราจ้างศิลปินซีไรต์แต่งขึ้นมาให้ก็คือต้องมีการปรับตัวเข้าหากันใช่ไหมคะคุณบานทั้งคนยุคเก่าแล้วก็ยุคใหม่ใช่ต้องเป็นการประยุกต์มากกว่าเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำไม่ได้คือเพลงที่ในอดีตที่ระดับขึ้นหิ้งอยู่แล้วครูเพลงทั้งหลายเขียนมาเนี่ยเรียกว่าเราก็เทิดทูนไว้เรียกว่าเราก็จะไม่ไปทำซ้ำอย่างเพราะยังไงเราก็สู้ไม่ได้แน่เราก็พยายามปรับกลยุทธ์ในการทำให้มันเป็นในยุคปัจจุบันพูดถึงเรื่องราวในยุคปัจจุบันครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะจากศิลปินแล้วก็จากการทำอัลบั้มค่ะไม่ใช่แค่เพลงเก่าหรือเพลงใหม่นะคะแต่นั่นคือการอยู่ร่วมกันระหว่างคน2ยุคค่ะที่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะอย่างไม่เคอะเขินด้วยการปรับตัวเข้าหากันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้นะจะขอให้ทั้ง2ท่านฝากอีก1บทเพลงไว้กับเรานะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทั้ง2ท่านขอบคุณค่ะค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการสินสโมสรนะคะหากผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์027911562-6หรือที่ adclub@thaipbs.or.th นะคะหรือร่วมสมัครเป็นสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิมพ์อาร์ตเว้นวรรคคลับเว้นวรรคสินสโมสรวันนี้ลาไปด้วยบทเพลงจากคุณบันและคุณสวีทนุชค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะดีครับจะพูดกับใครหรือครับดีใจที่รับตั้งใจจะโทรหาคุณหรือโทรผิดเบอร์ผมจะไม่โกรธเคืองคุณโทรพ่อนักบุญโปรดจงการุณอย่าเพิ่งวางสายได้ยินแต่เสียงสำเนียงที่หวานหยดย้อยอย่ามัวแต่ฝอยชะรอยคุณคงมั่งมีแม้ช่างหูถึงรู้ได้ยังไงล่ะเนี่ยเป็นความหวังดีโทรมาวันนี้ด้วยความตั้งใจอย่างนั้นเรามาเจอกันสักทีไม่ดีตอนนี้ต้องทำงานยิ้มคุณคงจะเคลือบน้ำตายิ่งคุยยิ่งนานนอกเรื่องเสียบานผิดจุดประสงค์อยากไปดูหนังแล้วทานข้าวต่อที่ไหนไหมครับ